ก็วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องเหรียญ10เหรียญ10ธรรมดานั่นแหละเป็นเหรียญที่คุณอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากแค่อ่านเลขไทยออกแยกพ.ศ.ได้ก็น่าจะดูกันเป็นทุกคนนะฮะหวังว่าอันนี้จะไม่มาเจอเรื่องแบบมันต้องทะเลาะกันเรื่องแบบพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้อะไรเงี้ยฮะอันนี้น่าจะง่ายสุดในบรรดาเหรียญ10ที่เคยทำคลิปมาแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้ดูแค่พ.ศ.อย่างเดียวต้องดูอะไรอย่างอื่นเลยนะครับสวัสดีคุณสารุ่นพี่แหม่มครับก็อันนี้ก่อนดูมาที่เหรียญแรกก่อนคือเหรียญ10ปี2531นะฮะ10ปี31จำนวนการผลิตประมาณ 60,000 กับอีก200เหรียญนะครับก็เหรียญนี้ราคาประเมินในหนังสือคู่มือของคุณหมอชยศนะครับเขาจะบอกว่าอยู่ที่750บาทแต่จริงๆเหรียญเนี่ยราคาประเมินในหนังสือมันต่ำกว่านะราคาความเป็นจริงค่อนข้างมากนะฮะสำหรับสภาพ UNC นะก็คือจริงๆมันเล่นกันหลักพันมานานมากแล้วครับอาจจะเหลื่อมๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่สภาพเหรียญด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าเป็นแผงปัจจุบันก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ 1,300 ถึงประมาณ 2,000 นิดๆอะไรประมาณนี้ฮะแล้วแต่คนซื้อคนขายตกลงกันครับส่วนถ้าพวกเหรียญเกรดก็จะต้องไปดูระดับคะแนนอีกทีนะครับถ้าเป็นพวก67หรืออะไรก็บางทีก็อาจจะโดดไป 2-3,000 หรืออะไรก็อาจจะเกิน 2,000 ไปอีกแบบเป็นพันเลยก็ได้อันถ้าเหรียญสวยมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานราคาจะยังอยู่แค่หลักร้อยถึงประมาณพันนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันแหละสำหรับเหรียญนี้อันนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายๆดูพ.ศ.อย่างเดียวมีราคา10ปี31อันนี้เป็นเหรียญในตำนานของเหรียญ10เป็นเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนรุ่นแรกที่เขาทำออกมานะครับก็ก่อนหน้านั้นเหรียญ10มันจะเป็นเหรียญวาระเนาะจะเป็น10สีเดียวอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยครับที่ทำมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไทยเรามีเหรียญแบบแพงสุดในตอนนั้นที่เป็นเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญ5บาทที่เป็นตัวคุดนะฮะแล้วก็มีเรือหงที่ทำออกมาตอนหลังแต่เหรียญ10เนี่ยก่อนหน้านั้นจะเป็นพวกเหรียญวาระนะครับจะไม่มีเหรียญหมุนเวียนมาก่อนนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ทำมาเพื่อใช้ทดแทนธนบัตร10บาททรงม้านะครับก็หลังจากที่เรามีเหรียญ10ปี31อะไรพวกนี้ออกมาหมุนเวียนก็แบงค์10ทรงม้าก็เขาก็ยกเลิกใช้ไปเลยครับในยุคนั้นก็แต่มันก็ยังมีหมุนเวียนในท้องตลาดอยู่เองเป็น10ปีแหละนะครับเหมือนทุกวันเนี้ยคือเขาก็ยกเลิกใช้แบงค์10บาทไอ้แบงค์20บาทที่เป็นกระดาษของรอ10ไปเป็นปีแล้วมั้งแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้เราไปเซเว่นไปตลาดไปอะไรเราก็ยังเจอแบงค์20ที่เป็นตัวกระดาษอยู่นะครับอย่าว่าแต่ของรอ10เลยครับของรอ9เราก็ยังเจอกันอยู่นะครับดังนั้นก็คือต่อให้เขายกเลิกใช้ไปมันก็ยังมีพวกเหรียญเก่าๆแม่งเก่าๆหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดอีกเป็น10ปีนู่นนะครับเดี๋ยวปีอีกสัก 4-5 ปีหรืออะไรก็แบงค์รอ9ผมคิดว่าน่าจะเริ่มหายไปแล้วล่ะน่าจะไม่ค่อยเจอแล้วล่ะครับทุกวันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแต่ก็ยังเจอนะครับยังเจอแบงค์รอ9หรืออะไรหมุนเวียนกันอยู่ในห้องตลาดอยู่นะครับของรอ10ก็ถ้ารุ่นกระดาษหรืออะไรก็น่าจะอีกสักเกือบ10ปีนู่นนะครับมันก็ยังมีทุกวันนี้เจอบ่อยเลยแบงค์กระดาษกับแบงค์โพลิเมอร์อย่างว่าไม่ค่อยเจอนะเจอแบงค์กระดาษยังบ่อยกว่าแบงค์โพลิเมอร์อีกนะถึงแม้เขาจะยกเลิกใช้ไปแล้วเป็นปีแล้วก็ตามอ่ะนี่จะครบปีแล้วนะส่วนอีกปีนึงก็คือตัวนี้ครับปี41อันนี้คือเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนที่จำนวนการผลิตน่าจะมีแค่2ปีนี่แหละครับที่ไม่ถึงล้านนะปี41จำนวนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 980,000 เหรียญ นะครับก็ราคาประเมินหนังสืออยู่ที่ประมาณ 2,000 ถือว่าแพงมากนะสำหรับเหรียญแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้มันเป็นช่วงที่เขาทำออกมาช่วงวิกฤตช่วงนั้นมันจะเป็นต้มยำกุ้งพอดีเนาะจำนวนกับผลิตเหรียญยัง5ปี40อะไรเงี้ยจะทำมาน้อยมากแต่5ปี41ผลิตเยอะครับแต่10ปี41ผลิตน้อยนะ10ปี41ผลิตน้อยปี42ก็กลับมาผลิตเยอะเหมือนเดิมส่วนใหญ่เวลาเขาผลิตเหรียญหรืออะไรเขาจะดูปีงบประมาณของกระทรวงการคลังหรืออะไรพวกนี้ประกอบด้วยครับเวลาผลิตเหรียญขึ้นมาไม่งั้นเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับดังนั้นคือสัดส่วนของเหรียญพวกอะไรเงี้ยมันมีผลิตทุกปีนะครับอยู่ที่ว่ามากน้อยอยู่ที่แต่ละปีด้วยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีพวกเหรียญเล็กๆอย่างเช่น1สตังค์5สตังค์10สตังค์อะไรเงี้ยผลิตขึ้นมาด้วยนะหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้
แต่ถ้าเหรียญ10ในตลาดที่เล่นกันพศนะครับจะมีอยู่แค่2ปีคือปี31และ41ครับส่วนใหญ่เหรียญพวกนี้สภาพสวยๆจะเล่นกันอยู่อันนี้ไม่ถึง 2,000 นะถ้า UNC ต่ำกว่าในหนังสือค่อนข้างมากอันนี้เป็นราคาแบบคร่าวๆนะประมาณนี้อันนี้เป็นบันทึกที่ผมพยายามเก็บรวบรวมมาจากท้องตลาดนะครับไม่ใช่เฉพาะร้านผมนะแต่เป็นตลาดทั่วไปด้วยจะมีการซื้อขายกันประมาณเนี้ยก็คือมันไม่จำเป็นต้องตามราคาหนังสือหรือว่าตามอันนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เล่นมันจะอยู่ประมาณนี้ครับก็อยู่ที่คนซื้อคนขายเขาตกลงกันนะอยู่ประมาณนี้ผ่านใช้ก็ประมาณ200-700สำหรับ10ปี31นะครับไม่ผ่านใช้ก็ประมาณ 1,300-2,000 นะก็อยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันส่วนปี41เนี่ยผ่านใช้ก็30-150ก็ไม่เกินนี้นะที่เห็นนะครับแล้วก็ไม่ผ่านใช้ก็อยู่ประมาณ800-1,500แต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อขายกันเป็นแผงมากกว่าแต่ถ้าเหรียญไม่ผ่านใช้ธรรมดาก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเกรดอะที่เคยซื้อเข้ามานะถ้าเหรียญสวยๆเฉยๆปี41ยังไม่เคยได้นอกจากอยู่ในแผงไม่งั้นก็เกรดมาอะไรเงี้ยประมาณนี้ถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีแล้วครับที่เป็นพศนะถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ได้ดูจากพศแล้วอย่างเช่น10ปี37เป็นเหรียญ10ปีหนึ่งที่มีการเจอเหรียญก้อยๆหัวๆเนี่ยเยอะมากคือเขาบางทีผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำมาเพื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่เวลา10ที่เป็นด้านก้อย2ด้านเรามักจะเจอปี37ซึ่งนักสะสมรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยเวลาที่เขามาขายหน้าร้านอะเขามักจะมีกันมาเป็นคู่เลยแล้วก็จะอยู่ในเมาส์อย่างดีเลยคือที่ผมได้มาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือมาเป็นคู่ตลอดเลยคือเวลาได้มาเราจะได้มาทั้งหัวแล้วก็ก้อยๆก็ไม่ต้องสืบครับว่าเหรียญก้อยๆมันปี37เนาะแล้วหัวมันก็ต้องปีนั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนทำมาเป็นคู่กันแล้วเจ้าของเหรียญน่ะจะมีเป็นคู่อย่างนี้ตลอดเลยอันนี้ลูกค้าที่ดูเราหลายคนก็น่าจะมีปะพวกเหรียญก้อยหัวอะไรเงี้ยปี37อันนั้นจะไม่ได้ดูจากพศนะครับอันนั้นดูเป็นเหรียญตลกมาถ้าดูจากพศก็มีแค่บนภาพเลยครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้านอกเหนือจาก2ตัวเนี่ยมันจะเจอบ่อยๆก็ปี37ที่เป็นเหรียญก้อยหัวแล้วคนชอบถามมาเยอะว่ารับเหรียญ10ปี37มั้ยอันนี้คือทำคลิปบ่อยๆเหมือนปี32อีกปีนึงที่เราทำคลิปบ่อยเหมือนกันแล้วคนถามเยอะอันนั้นก็ไม่ได้ดูจากพศนะครับปี32เป็นเหรียญที่ผลิตมาค่อนข้างมากแล้วเป็นเหรียญ12สีหมุนเวียนเป็นปีที่2ที่เขาทำมาเพราะปีแรกคือปี31นะฮะปี31แล้วปี32เป็นปีที่เขาทำมาเป็นปีที่2ดังนั้นจำนวนการผลิตปี32เนี่ยเยอะมากเป็นเหรียญ10ที่ทำมาเพื่อใช้แทนแบงค์10อะแบงค์10ที่เขาเก็บคืนไปไม่รู้กี่ร้อยล้านฉบับนะครับมันแบงค์10มันทำมาประมาณเป็นพันล้านอะหลักพันล้านฉบับก็คือเขาเก็บคืนไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ต้องผลิตเหรียญ10มาเพื่อใช้ทดแทนแบงค์10ที่มันจะหายออกไปจากตลาดเนี่ยดังนั้นคือปี32เนี่ยผลิตออกมาน่าจะเป็น100ล้านเหรียญนะจำไม่ผิดในหนังสือเขามีจำนวนประโยชน์100ล้านเป๊ะปี32 100ล้านเป๊ะครับก็คือผลิตเยอะมากปี32ถ้าเฉลี่ยแล้วคุณทุกคนที่นั่งดูไลฟ์เนี่ยต้องมีเหรียญ10ปี32แหละอย่างน้อยก็ต้องคนละเหรียญนะถ้านับค่าเฉลี่ยจำนวนการผลิตที่เขาทำมาเพราะว่า100ล้านเหรียญคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมียังไม่ถึง100ล้านคนเลยฮะเฉลี่ยแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องมีนะคนละเหรียญเนี่ยในมืออ่ะดังนั้นคือมันผลิตเยอะเวลามันผลิตเยอะคนเรามักจะพูดติดปากอย่างนึงว่าเฮ้ยถ้ามีไอ้เหรียญอย่างเงี้ยมันก็1ในล้านน่ะเขาจะพูดกันอย่างนี้1ในล้านอันนี้ผลิต100ล้านเหรียญแปลว่ามันต้องมีเหรียญแบบนั้นน่ะอย่างเช่นหัว2ด้านก้อย2ด้านอะไรเงี้ยสัก100เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันผลิตเยอะๆเวลามันพลาดนะครับมันจะพลาดทีละเยอะถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แบบเหรียญผลิตผิดพลาดประมาณ 5% หรืออะไรเงี้ยก็คิดก็บวกลบคูณหารกันเข้าไปอย่างถ้า 5% ของ100ล้านก็ประมาณ5ล้านเหรียญน่ะเช่นเหรียญหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเหรียญป้อมขยือนอะไรเงี้ยแล้วเจอบ่อยในปี32อะไรเงี้ยที่คนถามกันเข้ามาบ่อยๆนะฮะส่วนปี49อันนี้ก็มีถามมาบ่อยเหมือนกันก็คือเหรียญมีเรืออันนั้นเคยทำคลิปไปอยู่นะครับว่าไม่ได้รับซื้อนะเหรียญพวกมีเรือไอ้
มีปูมีอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็จะอธิบายพวกเหรียญ10นะครับพวกมีเรือมีปูมีหยดน้ำมีนกไม่ได้รับสักอันเลยนะครับส่วนที่เขาเล่นกันแบบเป็นสากลที่แบบมีแล้วขายได้เลยอ่ะคือก้อยหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเนี่ยจะนิยมมากแล้วเราไม่ค่อยเจอปอมนะเหรียญพวกเหรียญหัวก้อยหันไปทางเดียวกันไม่ค่อยเจอปอมเพราะ1ราคามันไม่ได้แพงครับถ้าไอ้คนที่ปอมอ่ะมันมีเทคโนโลยีขนาดนั้นเนาะมันจะมาปลอมเหรียญถูกๆทำไมอะไรเงี้ยมันไปปลอมเหรียญแพงๆดีกว่าดังนั้นพวกเหรียญหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเดี๋ยวจะไม่ค่อยเจอปลอมแต่ส่วนใหญ่ที่ปลอมมันจะเป็นพวกแพงๆอย่างเช่นก้อย2ด้านหัว2ด้านเนี่ยจะเจอปลอมค่อนข้างบ่อยนะเพราะเหรียญนึงมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงครับก็เอาง่ายๆว่ามันแทบจะแพงกว่าเหรียญหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเป็น10เท่าเลยดังนั้นก็คือว่าหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยปลอมนะจะส่วนใหญ่มันจะไปปลอมพวกเหรียญแพงๆมากกว่าพวกเหรียญแบบหลังแบบนะฮะเหรียญหลังแบบเหรียญหัวก้อยหันไปทางเดียวกันอะไรพวกเนี้ยแต่หลังแบบหลังๆคนก็ไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่ามันปลอมได้แทบจะ 100% นะครับคือแยกอะไรไม่ออกเลยมันเหมือนตีบล็อกขึ้นมาใหม่หรืออะไรเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยเล่นกันละก็แบนกันหมดร้านเราไม่รับเข้าเลยนะพวกหลังแบบถ้าดูไม่ขาดจริงๆแบบดูแล้วถ้ายิ่งผ่านใช้ยิ่งดูยากดูแทบไม่ออกเลยว่ามันแบบตำหนิหรือรายละเอียดเล็กๆหรืออะไรเงี้ยคือเขาแทบจะไม่เล่นกันเลยครับพวกเรียนหลังแบบอย่างว่าแหละซื้อมาตังเราแต่เสียถ้าดูไม่ขายจริงก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เล่นกันเลยหลังแบบแต่ถ้าเอาสากลกันเนี่ยครับพศเนี่ยปอมยังไม่เคยเจอปอมนะถ้าเจอปอมมันก็จะเป็นเหมือนคนเอาปี40มาแต้มจุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมองคุณก็จะเอ๊ะเองเลยดูง่ายอยู่มันก็มีคนมือบอลเหมือนกันมีไปหัวแหละแต่หลักๆ ก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ดูง่ายสุดแล้วเพราะว่าเห็นปุ๊บเราซื้อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหรียญที่ทุกวันนี้ก็ยังสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันอยู่นะครับแบบคุณไปตลาดคุณยังมีกว่าเจอเหรียญพวกนี้อยู่อีกสัก5ปี10ปีก็คงหาไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องซื้อกันขายกันอย่างเดียวก็คือว่าถ้าคุณจะได้เหรียญพวกนี้คุณต้องไปซื้อจากอีกคนนึงมาอะไรประมาณนี้ครับเพราะทุกวันนี้มันยังหาพอหาได้อยู่แต่จะยากหน่อยนะ10ปี41ยังเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยแต่31อาจจะไม่ค่อยเจอละ31อาจจะต้องเป็นพวกนักสะสมรุ่นเก่าหรืออะไรเงี้ยถ้าฟุกก็อาจจะมีก็ได้แต่ปี41ยังหาไงยังเจอกันบ่อยครับแต่บางทีมันไม่ค่อยคุ้มค่าส่งไงบางทีเขาเจอเหรียญเดียวหรืออะไรเงี้ย